แต่เนี่ยเออลูกเอาเขาไปวิชาอะไรคะที่ของประมาณนะคะเป็นช็อปเป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เป็นประนะคะอาจารย์จะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนเนาะเอาข้อนี้ก่อนละกันอันเนี้ยเรามองออกไหมว่าเป็นการดิฟผลคูณเออมันคือก้อนนี้เนาะ2ก้อนดังนั้นเนี่ยก้อนเนี้ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะเราต้องดิฟแบบนี้ก็คือดิฟ dy by dx ใช่ไหมซึ่งอีก้อนนี้เนาะเราก็แค่ดึงมันมาทั้งก้อนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรจากนั้นเราก็เข้าสู่ล่างเอ้ยหน้ายิบหลังบวกหลังยิบหน้าหน้าก็คือก้อนนี้หน้าก็คือก้อนนี้ยิบหลังก็คือก้อนนี้ก็คือเราให้เราใส่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก่อนหน้ายิบหลังบวกหลังยิบหน้าเราก็แยกก้อนข้างนี้ก่อนใช่ไหมบรรทัดนี้จากนั้นบรรทัดถัดไปจะได้ยินกันไหมเนี่ยพอที่เป็นบรรทัดถัดไปเนาะบรรทัดถัดไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องดิฟตัวนี้กับดิฟตัวนี้ก้อนนี้ไม่ต้องสนใจมันแค่ดึงลงมาสองก้อนนี้ก็ดึงลงมาดึงลงมาทีนี้แหละตัวเนี้ยถ้าเรามองตัวเนี้ยมันคือการดิฟถ้ามองการดิฟมันคือ u กำลังสามแล้วก็ไปดิฟ u อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นการดิฟ u เหมือนกันดิฟ u กำลังสองแล้วก็ไปดิฟไส้ดิฟ u อีกครั้งนึงมันก็จะกลายเป็นก้อนนี้เนาะดิฟก้อนนี้นะคะดิฟก้อนนี้แล้วก็ตี3ลงมานะคะตี3ลงมาก็คือตัวนี้ไงแล้วตัวนี้ก็ยังคงเดิมแต่เลขยกกำลังจะเป็นไงคะลดลงไป1มันก็เหลือเห็นไหมก้อนนี้เหลือกำลัง2แต่จบหรือยังก้อนนี้ยังเราต้องมาดิฟไส้ก็คือดิฟตรงนี้เหมือนเดิมดิฟ 2x กำลัง3ก็ตี3 3ตัวเนี้ยตีลงมามาคูณกับ2ก็กลายเป็น 6xแล้วกำลังลดไป1จาก3ก็เหลือ2ดังนั้นเราก็จะกลายเป็นก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนไหนตึ๊ดก้อนนี้เนาะก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยอาจารย์แยกเนาะเห็นไหมจริงๆไม่ต้องแยกก็ได้หรือใครจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้แต่เนี่ยคือแสดงวิธีทำแบบละเอียดเนาะก็แยกเป็นผลดิฟตรงนี้ดิฟก้อนหน้าดิฟก้อนหลังก้อนนี้เรากำลังอยู่ที่ก้อนนี้ทั้งก้อนอยู่นะคะเรายังไม่ได้มองก้อนนี้นะเราอยู่ที่ก้อนนี้ก่อนดังนั้นก้อนนี้แน่นอนดิฟก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ6เห็นไหม6 x กำลัง2ก้อนนี้ดิฟก้อนหลังก้อนหลังเนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวเลขอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดๆก็ตามที่เป็นคือมันคือค่าคงที่เนาะถ้าเป็นตัวเลขดิฟแล้วมันต้องเป็น0เท่านั้นก้อนนี้ก็เลยไม่มีดังนั้นมันก็จะกลายเป็นแค่ก้อนนี้แหละติดทิ้งไว้จากนั้นมาดูฝั่งหลังตัวนี้ฝั่งหลังตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ดึงลงมาเลยไม่มีปัญหาดึงลงมาแต่ทีเนี้ยเราต้องดิฟก้อนนี้ใช่ไหมดิฟก้อนนี้เนาะเรามองออกไหมออกค่ะพอเห็นไหมเราจะดิฟก้อนนี้นะคะเมื่อกี้อยู่ก้อนไหนนะอยู่ก้อนก้อนนี้ก้อนนี้ละกันก้อนนี้ดิฟลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็น2ของก้อนนี้ทั้งก้อนยกกำลัง1เพราะมันเป็นกำลัง2ลบไป1ก็เหลือกำลัง1แต่เราไม่ใส่กำลัง1เนาะว่างทิ้งไว้มันก็จะได้เป็นก้อนนี้แต่ไม่จบมันมาเป็นก้อนนี้เราก็ต้องดิฟข้างในมันก่อนดิฟไส้ดิฟไส้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็นแยกเนาะเพราะเราไม่ติดปัญหานะมันคือการแยกดิฟนั่นเองเข้าใจก่อนฮะคนนี้เขาเข้าใจยากเลยการบอกให้อาจารย์ต้องบอกเลยว่ามันมาจากไหนมันลงไปไงเข้าใจยากโอเคก้อนนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจแต่อีก้อนนี้ก็คือเอาง่ายๆเหรออาจารย์กระจายดิฟนั่นเองอาจารย์ก็แยกเป็น d ของ x กำลัง2ส่วนด้วย dx 1ก้อนก็คือก้อนนี้อีกก้อนนึงก็คือ d ของ4 by dx อีก1ก้อนแยกเป็นก้อนที่1กับก้อนที่2แค่นี้นะแค่นี้ก่อนโอเคมั้ยเอาจริงๆเหรอตัวนี้ไม่ต้องมีบรรทัดนี้ก็ได้แป๊บไม่ต้องมีบรรทัดนี้เลยก็ได้เนี่ย
ไม่ใช่ไม่ต้องมีบรรทัดหมายถึงว่าไม่ต้องใส่ก้อนเนี้ยก็คือดิฟมาเลยก็ได้เห็นไหมดิฟ x กำลังสองได้ได้ x ครับเฮ้ยดิฟ x กำลังสองได้อะไรเฮ้ยๆต้องทำยังไง 2x เพราะว่ามันเป็นกำลัง2ตบมันลงมาด้วยใช่ไหมดิฟ x กำลัง2อ่ะตบมันลงมาใช่ไหมดิฟอ่ะเราต้องทำการตบกำลังข้างบนลงมาแล้วกำลังมันจะลดลงไปลบไป1ก็จะเหลือเป็น 2x เฉยๆโอเคเนาะก้อนเนี้ยสามารถใช้เป็นก้อนนี้ได้เลยโอเคมั้ยโอเคเนาะเอ้ยก้อนนี้ข้างหลังโอเคไหมไม่ยากเนาะพอแยกตรงนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมเรามาดิฟไซก้อนนี้ก็จะได้เป็น 2x บวกดิฟแล้วนะดิฟแล้วนะก็จะกลายเป็น 2x บวก0นั้นมันก็คือ 2x นั่นแหละมันก็คืออีกก้อนนี้แหละดิฟก้อนนี้ทั้งก้อนอ่ะมันก็กลายเป็นก้อนนี้ออกมาโอเคนะโอเคนะดังนั้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรมันคือเป็นการจัดรูปอยู่แล้วแหละโอเคไหมคะโอเคอันนี้เป็นการจัดรูปเองอาจจะไม่จัดแล้วก็ได้ปวดหัวเอาแค่บรรทัดนี้ให้จบโอเคนะเอาไปข้อถัดไปต้องสู้แล้วนะได้อ่ะแล้วข้อนี้ล่ะอ่ะลองทำไหมเอาข้อนี้อ่ะเราลองทำกันอ่ะลองข้อนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าในคือในคลิปอาจารย์มันไม่มีข้อนี้เนาะใช่ค่ะอ่ะลองทำดูนะคะโจทย์ไปกำลังห้าทำไมมันเกิดแตกอ่ะไม่รู้ไปที่เอ็กซ์มันคือบทข้อนี้เป็นยังไงคะดิฟอะไรเนี่ยดิฟต้องดิฟอะไรก่อนหลักๆเลยก้อนต้องดิฟยูกำลัง5ใช่ไหมมันคือการดิฟยูกำลัง5แล้วไส้มันเป็นการดิฟแบบไส้มันเนี่ยก้อนเนี่ยมันต้องดิฟแบบดิฟแบบผลหารดิฟผลหารก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองโอเคไหมลองทำสิลองทำจดข้อนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมีอะไรต่อเนี่ย dy by dx ต่อสิใช่ไหมนั่งเต็มๆมันก็จะเป็น dy by dx ต่อเลยเพื่อนบอกว่าขอโค้ดหน่อยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะลองทำโจทย์ข้อนี้ดูเนาะลองทำโจทย์ข้อที่7ดูละกันนะคะโจทย์ข้อที่7เนี่ยให้เรามองทั้งก้อนเป็น u นะคะดิฟ u กำลัง5เสร็จแล้วเราจะดิฟไส้ซึ่งไส้ตอนนี้มันคือ x ส่วนด้วย1บวก x ซึ่ง x ส่วนด้วย1บวก x ตรงนี้มันคือเป็นการดิฟผลหาร
นะคะมันคือเป็นการดิผลหารเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิดโค้ดให้ก่อนเอ๊มันหาโค้ดตรงไหนเนี่ยอ๋อพวกเราอยู่ในห้องนี้เลยค่ะห้องนักศึกษารหัสเนี่ยนักศึกษารหัส63หลักสูตรโอ้จะไม่มีใครเห็นอาจารย์ใช่ไหมget link to team ละกันโอเคถูกต้องค่ะโอเคมีวอล์กอินนะนี่ตัวเขียนที่ตัวฟังที่นี่เพียงแค่ตัวยังไม่เข้าใจในวันนี้ค่ะตัวต้องเขียนนี่หรือตอนเขียนอะไรนี่ตอนคือเอ็กซ์ตัวหนึ่งวอล์กอินคือลิงคือรีบนี่นะแต่สกาวเอาเนี่ยลงมาเหมือนเดิมดึงเนี่ยลงมาเหมือนเดิมดึงกล้องเนี่ยลงมาเหมือนเดิมดูคนหาเนี่ยนี่เลยอันนี้รีบกลางกลางเนี่ยกลางคือนี่นี่เออต่อก็รีบรีบรีบบนบนได้หนึ่งรีบรีบเขียนรีบอะไรเออจะรีบยังไงรีบไปเลยใครเขียนเนี่ยลบลบบนบนคือบนคือเอกรีบลางรีบลางก็คือหนึ่งหารลางกำลังสองหนึ่งคือเข้าอะไรอย่างนี้โอเคอาจารย์ขอใส่แบบนี้แล้วกันเนาะจะได้คุยกับข้างในได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะมีใครเข้ามาแล้วบ้างคะพอทำโจทย์ข้อที่7กันได้ไหมอาจารย์ไม่ได้เปิดกล้องหน่ออาจารย์มาเปิดกล้องหน่อโอเคลองทำข้อนี้กันดูนะคะข้อที่7เนาะอาจารย์ครับข้างในมีคนหลายก็ครับอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ขอเร่งเสียงแป๊บนึงครับว่าไงนะที่ห้องมีคนเยอะไหมครับมีกันอยู่แค่3คนค่ะมาได้ครับมาได้มาได้ครับครับได้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 เลย3ถุงได้ครับได้เลยวันนี้ให้เลยแต่ต้องแลกกับคะแนนมานะได้ได้มาเลยมาเลยถ้าใครจะอยู่ในทีมก็ได้นะคะใครจะอยู่ในทีมก็ได้หรือใครจะมาที่นี่ก็ได้เนาะโอเคแต่สำหรับคนที่อยู่ในทีมเนาะลองทำข้อนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์อธิบายข้อนี้ในระหว่างนี้อาจารย์อธิบายรอตรงนี้นะหนูอธิบายเพื่อนเนาะสำหรับคนที่อยู่ในทีมดูโจทย์ข้อนี้นะคะลักษณะของการทำก็คือเราต้องทำการมองตัวนี้เป็น1ก้อนมองเป็น u มันคือ u กำลัง5ใช่ไหมแล้วก็ du by dx แบบนี้ใช่ไหมคะ u อ่ะดิฟเราดิฟตัวนี้ก่อนดิฟก้อนนี้ก่อน5เนี้ยมันก็ต้องถูกกระเด้งมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมและเลขยกกำลังเนี่ยก็ต้องลดไป1ก็เหลือ4อันนี้คือการดิฟแล้วนะอันนี้คือการดิฟละ
เนี่ยคือการดิฟละแต่เราต้องดิฟไส้มันอีกรอบนึงเราต้องดิฟไส้มันอีกรอบนึงก็คือดิฟก้อนนี้เนาะดิฟไส้คืออะไรดิฟไส้คือก้อนเนี้ยแหละก้อนเนี้ยมันคือดิฟไส้ซึ่งดิฟไส้ในลักษณะแบบนี้ก็คือล่างล่างนะล่างดิฟบนดิฟตัวบนนะคะลบนะลบบนบนก็คือตัวนี้คูณดิฟล่างก็คือก้อนนี้ส่วนด้วยล่างกำลังสองล่างกำลังสองก็คือก้อนนี้กำลังสองก้อนนี้มันคือการดิฟของก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะดังนั้นถัดไปก้อนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วนะเพราะว่าเกิดจากการดิฟมาแล้วก็กลายเป็นก้อนนี้โอเคไหมกลายเป็นก้อนนี้ทีนี้เราก็จะมาไล่ในลักษณะของตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเนาะก็ดึงขึ้นมาได้เลยและดิฟตัวนี้ dx by dx มันคือได้1ก็เอามาคูณเป็น1ลบด้วย x ตัวนี้ก็ดึงมาเลยดึงมาและดิฟก้อนนี้ดิฟก้อนนี้ดิฟ1ได้0ดิฟ x ได้1นะดังนั้นมันก็เหลือแต่1นะมันก็จะเหลือแต่1เนาะก้อนนี้เหลือ x ก้อนนี้เหลือ0บวก1นะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็คูณเข้า x คูณ0ได้0 x คูณ1ตัวนี้มันเป็นลบใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบ x ก็จะได้บรรทัดนี้ออกมาที่จริงเราจบค่าบรรทัดนี้ก็พอแล้วเราจบค่าบรรทัดนี้ก็พอแล้วโอเคไหมอ่ะ3คนนี้ได้มั้ยลูกได้นะผมได้ยังยังเหรออ่ะเข้าใจยังเดี๋ยวแป๊บนึงใครจะมาได้เนาะโอเคเนาะเปิดไมค์ถามอาจารย์ได้อาจารย์เสียบหูฟังละไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์ก็ได้เนาะหน้าอาจารย์ตอนนี้นี่แบบพร้อมออกสื่อเลยสภาพสะบักสะบอมมากข้อนี้ถัดไปลองข้อ8เอาเก้าอี้มาเลยก็ได้ลงไม่เป็นไรเรามาดูข้อ8ถัดไปนะคะ8เนี่ยแน่นอนมันคืออะไรอ่ะข้อ8แน่นอนมันคือผลคูณมันเป็นแบบผลคูณใช่มั้ยคะใครจะโต้กับอาจารย์ได้นะคนที่อยู่ใน Microsoft Teams นะคะสามารถโต้กับอาจารย์ได้เนาะโอเคโต้กับอาจารย์ได้นะอ่ะก้อนเนี้ยมันจะคล้ายก้อนเมื่อกี้เลยคือผลคูณเนี่ยแหละคล้ายข้อไหนโอ้ดูนะข้อที่8เนี่ยมันจะคล้ายกับข้อที่6เห็นไหมคล้ายข้อที่6เลยเหมือนเดิมแหละจริงๆแล้วอ่ะเพียงแต่เปลี่ยนค่าตัวเลขแค่ตรงเนี้ยนะคะเรามาดูข้อที่8กันข้อที่7ได้เนาะข้อที่8ดิฟผลคูณเราก็มองก้อนนี้เป็น u มองก้อนนี้เป็น v ต้องมองทั้งก้อนเนอะมองทั้งก้อนนะเนาะเราก็จะได้ในลักษณะที่เป็นแบบนี้เห็นไหมมันคือเป็นการดิฟผลคูณแยกยังไงอาจารย์เนี่ย1ก้อนเนี่ยตัวหน้าเนี่ยตัวหลังโอเคดังนั้นนะคะเราก็มาไล่เลยดิฟก้อนหน้ากับดิฟก้อนหลังทีนี้เราก็เข้าสู่สูตรที่ว่าอะไรคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าก็คือก้อนเนี้ยนี่หน้าเอามาใส่ก่อนดิฟหลังก็ d by ก้อนข้างหลัง by dx บวกกับหลังก็คือก้อนนี้ดิฟหน้าบรรทัดนี้ทุกคนน่าจะได้กันหมดละถัดไปทีนี้ล่ะเราก็ดึงก้อนเนี้ยดึงลงมาเลยก้อนเนี้ยค่ะดึงลงมาก้อนนี้ก็สามารถที่จะดึงลงมาได้ด้วยเห็นไหมก้อนนี้ดึงลงมาก้อนนี้ดึงลงมาแต่เราต้องทำการดิฟก้อนนี้ใช่ไหมเราต้องทำการดิฟก้อนนี้ก้อนนี้ดังนั้นมองก้อนนี้เหมือนเป็นการดิฟก้อนของ u มองก้อนนี้เหมือนเป็นการดิฟของ u นะคะเราก็มองก้อนนี้ดิฟกำลังสามเห็นไหมแล้วก็ต้องถีบมันลงมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก้อนอุ้ยแล้วก้อนนี้ทั้งก้อนแรกยกกำลังเป็นไงคะก็จะลดลงไปหนึ่งก็เหลือยกกำลังสองแล้วไม่จบแค่นี้นะคะเราก็ต้องดิฟไส้มันอีกดิฟไส้ก้อนนี้ครับมีใครจะถามอาจารย์มั้ยครับมีใครจะถามอาจารย์มั้ยอ่ะ
อุ๊ยอาจารย์ไม่ได้มองตรงนี้เนาะเข้าไม่ได้ครับเอ๊ะเข้าไม่ได้ครับคือยังไงครับอ๋อเข้าไม่ได้ครับเหรอผมไปอันนี้ประตูอันนี้นะครับอ่ะเห็นนะครับมันจะมีข้างล่างที่มันดึงลงอะค่ะแล้วมันก็จะมีกุญแจน้อยๆอะเราก็เสียบไปเสียบนี้ใครก็ได้ได้ลูกได้ค่ะมาเยอะไหมถ้าเยอะจะได้ไปตรงนู้นหรือว่าตรงนี้ก็ได้ไหมยังไงไม่เยอะมากใช่ไหมเนี่ยเราก็นั่งกระจายกันตรงนี้อ่ะเข้าครับอุ้ยเดี๋ยวแก๊งมันมาอ่ะมีใครจะมาอีกไหมมามีละมีหรือเราจะใช้ห้องนู้นไหมหรือว่าห้องนี้ได้ห้องนู้นห้องนู้นดีกว่านะเดี๋ยวเราจะmove onเราจะมูฟกันไปอีกห้องนึงไปเปิดห้องผมเอากุญแจตรงผมเห็นชั้น5ตรงนั้นไหมเดี๋ยวอาจารย์ปิดเรคคอร์ดตรงนี้ก่อนอาจารย์สุมาอภัยเต้อ